มาดูอีกหนึ่งกรณีนะครับคุณผู้ชมที่เป็นความเดือดร้อนเช่นเดียวกันผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาต้องมาขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนเพราะว่าเขาแจ้งตำรวจแล้วแต่ว่าเขารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับถูกขบวนรถหรู VIP ของนักท่องเที่ยวจีนที่มีรถตำรวจนำทางแล้วก็ปิดท้ายขบวนเนี่ยชนจนแม่เขาเสียชีวิตเลยนะแต่ปรากฏว่า ไอ้ขบวนรถหรูเนี่ยปัดของรับผิดชอบครับอบอกว่าให้ไปคุยกับทนายความไปคุยกับบริษัทประกันเองผมไม่ว่างผมขับรถให้นายอยู่แบบนี้นะทีนี้พอเขาไปแจ้งตํารวจตํารวจเจ้าของคดีก็โยนความผิดบอกว่าการณีนี้เนี่ยคนผิดก็คือแม่คุณเองอเออเขาก็บอกว่าอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมเพราะว่าพูดแบบนี้โดยที่ยังไม่ทันได้ดูพยานหลักฐานเลยอันนี้จากคํากล่าวอ้างของผู้ชายคนนี้นะครับเขาคือคุณประคองนะเขาเล่าให้ฟังว่าขบวนตํารวจที่อารักขารถหรูของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะ ชนแม่เขาเมื่อช่วงเย็นวันที่11กรกฎาคมนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแต่ทีนี้พอไปพบตํารวจท้องที่ตํารวจเมืองพัทยาเจ้าของคดีเนี่ยกลับมาบอกว่าแม่เขาเนี่ยแหละเป็นฝ่ายผิดเขาบอกฟังแล้วตกใจเลยนะค,คือบอกยังไม่ทันเห็นหลักฐานอะไรเลยก็บอกแล้วว่าแม่เขาผิดจึงอยากจะขอให้ช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือปมหนึ่งละอีกปมหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็คือ ตัวเขาโทรศัพท์ไปหาตัวคนขับรถของนักท่องเที่ยวจีนที่ที่ชนแม่เขาเนี่ยนะแต่ได้คําตอบจากคนขับรถว่าผมยังไม่สะดวกตอนนี้ขับรถให้นายอยู่ที่ต่างจังหวัดเรื่องคดีเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของทนายและบริษัทประกันเป็นคนจัดการคือลอยตัวเลยผู้ชายคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออมันดูไม่น่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วละ่ะจะหันหน้าไปพึ่งใครก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือหน้าปั๊มน้ํามันคาวเทคสที่บ้านหนองพังแคถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าสัตหีบนะฮะก็ไปพูดคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์พนักงานในปั๊มเติมน้ํามันครับได้บอกทีมข่าวว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นรถหรูทั้งหมดเนี่ยถอยหลังทั้งขบวนเลยนะเป็นขบวนไปจอดตั้งหลักตรงริมถนนใกล้กับโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดแล้วก็เห็นมีตํารวจเนี่ยปิดท้ายขบวนล,ลงมาอำนวยความสะดวก แล้วก็มาประสานเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอันนี้ชาวบ้านคนหนึ่งบอกองี้ชาวบ้านอีกคนหนึ่งบอกว่าเห็นจังหวะหนึ่งที่รถในขบวนคือรถในขบวนนักท่องเที่ยวจีนนะไม่ใช่รถของตัวตำรวจนะแต่ตัวตำรวจเนี่ยมาเปิดมานำแล้วก็มาปิดท<อ>้ายขบวนหนึ่งในรถในขบวนนี้ชนคนแล้วชนแรงชนิดที่ว่าร่างกระเด็นไปฟาดกับรถอรีกคันจนในที่สุดเนี่ย<อ>คุณแม่เขาเสียชีวิตนะแต่อันนี้ก็คือจากคาบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ สิ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานเป็นพยานเ,ออเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดต้องไปดูว่ามันเห็นเหตุหการณ์ตรงนั้นไหมนะทีนี้พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นภาพตำรวจในเครื่องแบบนะครับขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่วิ่งเปิดไฟสัญญาณไฟเนี่ยนำขบวนรถหรูวี IP 5ถึงคันตามที่เขาก็บอกแล้วก็มีรถตำรวจปิดท้ายอีกหนึ่งขบวนนะอันนี้จากกล้องมุมหนึ่งกล้องอีกมุมหนึ่งจับภาพตำรวจในเครื่องแบบจอดรถนำขบวน แล้วเดินย้อนตามขึ้นไปกับกลุ่มคนขับรถแล้วก็บริการหลังจากนั้นรถตำรวจที่ปิดท้ายขบวนเนี่ยนะก็ขับออกไปจากจุดเกิดเหตุมันไม่มีภาพตอนที่ชนคนกระเด็นตรงนั้นนะครับ